สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยบวกไป3จุดนะครับยังถือว่าเปลี่ยนแปลงไม่มากโดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันการพันผวนของดัชนีเกิดขึ้นจากการคำนวณของหุ้นอย่างเช่นธนาคารกรุงศรีนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าในช่วง2-3วันนี้มีผลโดยตรงครับต่อการพันผวนของดัชนีนั่นก็จะเป็นภาพหลักๆของเซ็นดิ้งเด็กโดยรวม แต่ต้องเรียนว่าวันนี้ภาพรวมทางเศรษฐกิจก็มีหลายประเด็นที่หลายคนจับตามองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกรง,งองปรากฏว่าการประชุมครั้งแรกในปีนี้นะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นไปตามคาดครับก็คือคงอัตราดอกเบี้ยแต่สังเกตให้ดีนะครับมติที่ออกมาคือ5ต่อสองคือ5คะแนนเนี่ยบอกว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยแต่อีกสองคะแนนบอกว่าอยากให้ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งแนวโน้มในปีนี้มีโอกาสสูงมากครับถ้าอัตราดอกเบี้ย ทางสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขึ้นมาเร็วหรือแรงเนี่ยไทยจะมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยเราลองคำนวณดูง่ายๆนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกา0 0 2 5ไทยตอนนี้อยู่2%เพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นมาสัก0.50จาก0 0 2 5กลายเป็นสัก0.75ไทยลดไปอีกสัก0.25ก็จะเป็น1.75%ซึ่งก็ยังมีส่วนต่างอยู่1%อยู่ดีก็มีความเป็นไปได้ แต่ในครั้งแรกเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรที่พลิกผันไปจากที่คาดมากมายเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในการรอดูก่อน <S <s <iff> <S เหตุผลก็คือว่าถ้ามีการใช้ในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยนะครับคือลดดอกเบี้ยไปก่อนสมมติจุดสองห้าเนี่ยปีนี้ทั้งปีประเมินกันว่าจะลงไม่ถึงจุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าลงไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกระสุนจะหมดครับก็เลยเป็นภาพที่ทําให้วันนี้เนี่ยมีการ ฉลอตัวแล้วก็จับตาดูต้องบอกอย่างนี้ครับการประเมินเศรษฐกิจในปีนี้ที่จะฟื้นตัวหรือไม่ฟื้นตัวเนี่ยผมว่าโจทย์สําคัญจะอยู่ที่เรื่องของการส่งออกแน่นอนครับเราจะพยายามกระตุ้นในเรื่องของคอนซัมชันภายในประเทศนะครับเราพยายามที่จะกระตุ้นในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าโครงสร้าง GDP ของเราเนี่ยยังผูกพันกับการส่งออกที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นตราบใดที่การส่งออกไม่ฟื้นตัวหรือว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศไม่ฟื้นตัวเนี่ยนะครับ โอกาสที่เราจะเห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนเรื่องในตลาดหุ้นวันนี้จะเป็นลักษณะของการเลือกเล่นหลายตัวนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปโฟกัสก็คือว่าในหุ้นบางตัวที่มีผลต่อดัชนีอย่างเช่นธนาคารกรุงศรีเนี่ยในช่วงเวลาบางช่วงใน,ในสัปดาห์นี้ขึ้นมาแลนด์กิ้งอันดับสามนะฮะพอขึ้นมาแลนด์กิ้งอันดับสาการขึ้นหรือลงเนี่ยมีผลต่อดัชนีขึ้นหรือลงแน่นอนนี่น่าจะเป็นภาพสําคัญที่ทําให้ในเรื่องของ การลงทุนในระยะสั้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะของการผันผวนแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบแคบแต่ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ <c oughs> ราคาหุ้นกรุงศรีฟรีโฟลด์น้อยเนี่ยนะครับความน่าเป็นห่วงยังน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กอื่นๆก็ต้องเรียนตามตรงนะครับเพราะอย่าลืมนะครับสมมุติการขึ้นหรือลงเนี่ยของราคาตลาดเป็นจํานวนมากนอกจากจะส่งผลที่ทําให ความผันผวนของราคาตลาดของหุ้นตัวนั้นเห็นในตลาดแล้วจะมีผลต่อความมั่งคั่งของนักลงทุนรายใหญ่ครับเพราะฉะนั้นนอกจากกลยุทธ์ในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราพยายามจะบอกว่านั่นคือการสร้างราคานั่นคือการปั่นหุ้นแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นกลยุทธ์สมัยสมัยสมัยใหม่ก็คือพยายามที่จะคุมฟรีโฟร์หรือทำฟรีโฟร์ให้ตัำเพื่อทําให้ราคาตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือบางครั้งก็ทําให้ปรับตัวลงมาก่อนแล้วค่อยทําให้ปรับตัวขึ้นนะครับ บางคนก็บอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงจํานวนผู้ถือหุ้นนี่ออกมาบางครั้งฟรีโฟล์มันพอเพราะถ้าฟรีโฟล์ไม่พอเนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วแต่ต้องดูให้ดีครับไอ้ฟรีโฟล์ที่เราบอกว่าพอเนี่ยมันของจริงหรือไม่เพราะเป็นที่รู้กันอย่างปกติอยู่แล้วนะครับว่าเวลาจะซื้อขายหุ้นตัวไหนหรือหุ้นตัวไหนเวลาจะมีการขึ้นหรือลงแรงๆมักจะมีการซื้อขายหุ้นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ชื่นในการซื้อและขายไม่ใช่ของตัวเอง และยุคหลังๆมีการหนีออกไปในเรื่องของบิ๊กหลอดด้วยฮะนะครับนี่คือโจทย์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่นักทุนที่ไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดแทบไม่รู้เลยผมยกตัวอย่างเช่นผมแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเราจะซื้อหุ้นนะครับแต่จริงๆเราขายออกไปทางบิ๊กหลอดนะครับโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นนี่คือโจทย์ที่ต้องมานั่งคุยกันครับว่าการสร้างภาพหรือการ ทำออกมาหรือบางครั้งทํำฟรีโฟลดเพื่อที่จะทําให้ราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันเหมาะหรือควรหรือไม่นะครับและต้องดูเจตนาครับว่าเจตนามันเกิดจากอะไรผมยกตัวอย่างอย่างบิ๊กหลอดเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับบิ๊กหลอดจะเป็นเครื่องมือในการซื้อขายหุ้นของนักทุนรายใหญ่เพื่อไม่ให้ราคาตลาดมีผลเอฟเฟกนะครับไม่ไม่เช่นนั้นสมมุติใครจะมีการซื้อขายราคาบิ๊กหลอดเยอะเนี่ย มันจะเป็นการชี้นําราคาตลาดได้คือเจตนาลมของการออกกฎนี่ดีครับแต่หลังๆกับกลายเป็นเครื่องมือในเรื่องของการโยกย้ายในตัวของหุ้นนะครับหรือหุ้นจํานวนมากโดยไม่ต้องการผ่านตลาดรวมแต่ต้องการทําให้ถูกกฎผมคิดว่าตรงนี้ต้องมีการติดตามกันกลับมาสู่บรรยากาศของตลาดหุ้นนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับ อดอกเตอร์นิเวศนะครับต้องต้องบอกว่าเป็นเซียนหุ้น V i ไอคนหนึ่งนะครับเริ่มจากพอร์ตไม่กี่ล้านและจนล่าสุดได้ข่าวว่ามีหลายพันล้านละนะครับในช่วงเวลาประมาณสักยี่สิบกว่าปีก็ผมก็ถามว่าผมก็ถามตรงๆเลยนะฮะว่าช่วงเวลานี้ซื้อหุ้นตัวไหนนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมคุยกันผมว่าผมคุยกันมาในเกือบเกือบยี่สิบปีดรนิเวศบอกว่าในช่วงปีนี้เขาเริ่มที่จะถึงเงินสดมากขึ้น เพราะไม่รู้ที่จะไปลงทุนตัวไหนนะครับภาพค่อนข้างชัดครับว่าตลาดในช่วงปีนี้เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คุณจะได้ถือว่าไม่ถูกฮะซึ่งมันเป็นโจทย์เดิมที่ผมเคยบอกแล้วว่าเกินพันหกเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายคําถามในเชิงพื้นฐานเหมือนกันว่ามันจะไปที่ตัวเลขเท่าไหร่แต่ระยะสั้นครับอย่างที่ผมบอกก็คือผลุ่มตลาด5 6าหกมื่นล้านเส้นอินเด็กยังไม่หลุดกรอบแนวรับก็หาตัวเล่นไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือพูดง่ายๆคือก็ต้องหาตัวเล่นทุกวันแหละครับเอาละครับช่วงนี้เราไปดูข้อมูลการลงทุนในวันนี้ครับไปดูการปิดของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับเซ็นตดิเดกวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่3จุดนะครับปิดที่ระดับ1น9 2 8 1ักาบการซื้อขาย5 5 7 7 2ล้านครับสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Tru ทรูนะครับขึ้นไป10สตางอันดับ2องิตาเลียนไทยไม่เปลี่ยนแปลงอัันดบ3 กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ4ครับปตทลบมา1นึบาทอันดับ5้าจสมินบวกไป15สตางค์อันดับ6ครับเอ็มลิง์ลงไป24สตางค์อันดับ7ธนาคารกรุงเทพลงไป2บาท50อันดับ8ทีพีเอฟโพลีนบวกไป18สตางค์อันดับ AEC โอ้โหหลักทรัพย์ AEC วันนี้ติดอันดับ9เลยฮะเดี๋ยวนะฮะหลักทรัพย์ AEC โอ้ oh, ถ้าติดอันดับ9วันนี้ก็ซื้อขายกันเยอะนะครับบวกไป17สตังค์นะครับแล้วก็อันดับ10ครับไอเฟ x บวกไปลบไป40สตังค์ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักลงทุนนะครับวันนี้สาบันในประเทศขายเยอะนะครับ2,810ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย612ล้านต่างชาติกลับมาซื้อนะครับ ,3760 ล้าน แล้วก็นักทุนในประเทศขาย337ครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกเกอิบบวกไปจุดหนงเป็นห่างเฮ่องกงบวกไปจ2 2เครับสเตมบวกไปจุดแล้วก็ทางขอโซคปอมเิตเกาหลีใต้บวกไปจุดจาร์ตกต้าลบไปจุด1ตไต้หวันลบไปจุด1ครับ ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดนะครับเราเข้าไปดูเลยครับตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดทางของแดกเยอรมันตอนนี้ลบไปจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ครับซีซีโฟตี้ฝรั่งเศสลบไปจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์ฟุตซี่ร้อยลบไปจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์ครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลบอยู่ยี่สิบสี่จุดครับยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นักส่วนทางด้านของคอมมิตี้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูบ้าง คอมมตี้วันนี้เวทเทกซั้นะครับราคาน้ำมัน45.42ดอลลาร์ต่อมาเรลครับบรนทะเลเหนือ49.14ดอลลาร์ต่อบาเรลทองคำครับ1,288ดอลลาร์ต่อออนเรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง96.5วันนี้ซื้อ19,800ขาย19,900ครับส่วนทางของราคาน้ำมันฮะยังทรงตัวครับยังไม่มีอะไรแล้วก็อัตราเปลี่ยนวันนี้นะครับ บาทต่อดอลลาร์นะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่32.51บาทต่อดอลลาร์แป็งตัวแคบมากครับสหรับในเรื่องของอาตาัตราแลกเปลี่ยนเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันนักวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะทิศทางของตลาดคุ้นระยะสั้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับ